สวัสดีทุกคนวันนี้กระแปงจะมารีแอคชั่นเพลงของจินตลาเนาะเพื่อที่จะแบบว่าคือฟังแล้วก็รู้สึกซึ้งเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ได้รีแอคชั่นเกี่ยวกับก็เป็นข่าวใหญ่อยู่ตอนนี้ที่ว่าโค้ชพร้อมกับนักทีมฟุตบอลติดถ้ำทั้งหมด13ชีวิตอยู่ยังออกมาไม่ได้ตอนนี้แต่เจอแล้วแล้วก็จะมีสื่อข่าวต่างๆมากมายรวมทั้งจินตลาได้แต่งเพลงเพราะมากเลยก็อยากจะแบบมารีแอคชั่นให้ฟังว่ามันซึ้งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยเนาะดูสิคือภาพน้องเขาอยู่ในถ้ำคือก่อนที่เด็กจะเข้าไปในถ้ำเนี่ยดูเหมือนเขาแบบคือเด็กอะเนาะสุขภาพดีร่าเริงแข็งแรงแล้วก็ดูแบบไม่ผอมเหมือนทุกวันนี้ที่เราเห็นกันวันเจ้าแม่นางนอนดูภายในโขดหินที่แบบคือคิดสภาพนะว่าเข้าไปในถ้ำเนี่ยมันมืดขนาดไหนเป็นกำลังใจคืออยากจะให้ทั้ง13ชีวิตปลอดภัยออกมาเพราะว่ามันเกินกว่า10วันแล้วว่าที่อยู่ในถ้ำอ่ะคือแบบพร้อมมากแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งโค้ชแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยบางคนเนี่ยคือแบบติดเชื้อแล้วโค้ชเนี่ยคือจริงๆแล้วว่ามีคือแพ้อากาศด้วยคือแบบจินตลาสื่ออารมณ์ได้ดีมากคือแบบฟังเพลงแล้วแบบเศร้าติดถ้ำหลวงห่วงจังผูกคนยังอ่อนบอนเจ้าแม่นั่งนอนช่วยให้รอดปลอดภัยคือสื่ออารมณ์คือบางกระแสบอกว่าเด็กเข้าไปทำไมอ่ะต้องเข้าใจนะว่าชีวิตต่างจังหวัดนี่ก็อยู่ต่างจังหวัดไม่มีเกมไม่มีอะไรที่แบบว่าคือบางทีอ่ะคนเราชอบการผจญภัยเนาะก็ต้องเข้าใจนะว่าการผจญภัยก็คือเป็นกำไรชีวิตสำหรับมนุษย์เราทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเลยและถ้าคนอยู่ในเมืองอย่างนักข่าวที่แบบบางสำนักข่าวอย่างเงี้ยเขาก็พูดดีเนาะเขาก็พูดว่าถ้าหากเป็นเด็กอยู่ในเมืองก็อาจจะแบบติดเกมเข้าร้านเกมติดเพื่อนแต่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเข้าไปเที่ยวที่ไหนก็คือไปโรงเรียนไปกับเพื่อนแล้วก็
ไปหาแหล่งผจญภัยอย่างนี้เป็นต้นการเข้าไปในถ้ำเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นแหล่งผจญภัยที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจไม่ได้ไปเสพยาเสพติดคือแบบไปดูสิ่งที่แบบว่าสวยๆงามๆแล้วใครจะไปรู้ว่าจะไปติดถ้ำได้จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคฟังเพลงต่อแล้วกันคือเยาวชนของชาติทั้งนั้นนะและเชื่อว่าน้องทุกคนเนี่ยคือแบบอนาคตไกลอ่ะเป็นนักฟุตบอลแล้วก็อย่างน้องอดุลอย่างเงี้ยเรียนเก่งพูดภาษาอังกฤษเก่งจบแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือเพลงเนี้ยเพลงวอนนางนอนของจินตลาภูลลาภเนี่ยคือแบบสื่ออารมณ์ได้ดีมากแล้วก็ฟังแล้วซึ้งไม่รู้แหละว่าจะเกี่ยวกับเจ้าแม่นางนอนหรือว่าเป็นความเชื่อหรือเปล่าแต่คือก็เป็นแรงใจแล้วก็สื่ออารมณ์ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าส่งแรงใจอยากจะไปช่วยอยากให้น้องๆแล้วก็คนที่เข้าไปช่วยทั้งหมดเนี่ยทุกสำนักงานทุกหน่วยงานอย่างเงี้ยปลอดภัยแล้วก็ออกมาอย่างด้วยความยินดีถึงแม้ว่าจะยากไปหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนด้วยก็ขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวคอยดูว่าครั้งหน้าจะมีการรีแอคชั่นอะไร